ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามชะโงกตัวลายทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วครับชะโงกตัวลายช่วงชะโงก DIY นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมา DIY เปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็นนะครับในรถ Isuzu อีกคันนึงเป็น Isuzu D-Max อันนี้คือน้ำยาหล่อเย็นมั้ยอันนี้ชาดอยเป็นชาดอยแมสลองนะครับก็คือเป็นน้ำยาหล่อเย็นที่จะเปลี่ยนใน Isuzu D-Max ปี2007นะครับเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปดูครับชะโงกตัวลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สุดครับไปติดตามชมกันเลยครับไปดูว่าเคสนี้คือเป็นน้ำใสสีนะครับเทคนิคที่เราจะตรวจสอบว่าเป็นน้ำยาคูลแลนต์จริงแท้หรือเปล่านะครับให้เราจับขึ้นมาแล้วเอามือบี้มันจะต้องลื่นนะครับลื่นนิดๆมันไม่ใช่ว่ามันเป็นแบบน้ำธรรมดานะอันนี้เป็นน้ำใสสีนะครับก็คือล้างก็การล้างก็เหมือนกับออนิวหรือเหมือนกับวีคอร์สนั่นแหละครับก็คือระบบปั๊มก็เหมือนกันก็คือเอาน้ำลงเป่าขึ้นคอหารเหมือนกันแต่ว่าน้ำตัวนี้คันนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าน้ำมันจะไม่ใช่น้ำยาคูลแลนต์นะครับนั่นแหละเพราะว่าจากที่เราดูที่วาล์วแล้วอันนี้ดูที่ฝานะมันก็ยังดูสีแบบสีครับสีเพี้ยนๆผมตากไว้อยู่ตรงเสาโอเคครับอันนี้ก็ดูสภาพน้ำยาดูไม่ไหวเลยก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะเอามาแลกเปลี่ยนกันนะครับใช้มานานไหนครับครึ่งปีได้ประมาณครึ่งปีอ๋อครึ่งปีก็เดี๋ยวเปิดก๊อกนะครับแล้วก็ไล่ออกที่คอหานไฟอะไรมาแกร็บครับมันก็จะผุดออกมาอันนี้เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ผมเลยสตาร์ทเครื่องปิดแอร์เพราะว่ามันจะได้ไล่ในระบบออกให้หมดอ่ะยังว่าคือว่าตรงนั้นมันจำเป็นต้องเปลี่ยนพอดีมันบูดนั่นเลยนี่แหละมีคอร์สนี่จังเลยมันก็จะเดือดออกมาแล้วครับมีคอร์สเดือดต้องไล่ใช่เรื่อยๆครับอาจจะต้องนานหน่อยสำหรับคันนี้เนาะครับท่านผู้ชมถ้านึกภาพไม่ออกก็ให้สังเกตเรือนะก็จะมีน้ำเข้าน้ำออกแล้วไหลจ๊อกๆอย่างเงี้ยนะครับก็เอาผ้ารองนะครับแล้วก็เปิดก๊อกใส่คนมันใสเฉพาะออนิวอ่ะเหมือนว่าทำมาใกล้ออกอ่ะเพราะน้ำมันบางเลยนะครับสูงก็บางออนิวก็ให้ 40,000 ก็พยายามเปลี่ยน 40,000 นะจะเป็นออนิวนะครับแต่เลยไปถึง 80,000 อาจจะตุ้มตามได้นะก็คือว่า Isuzu ออนิวนะครับมาน้ำจะค่อนข้างบางแล้วก็ให้ทุกท่านนะเปลี่ยนทุก 40,000 โลนะครับเปลี่ยนน้ำยาไม่งั้นมอน้ำถ้าเลยไปถึง 80,000 โลเท่านึงเมื่อไหร่เนี่ยมีโอกาสนะครับมีโอกาสมาน้ำระเบิดได้รู้สึกว่าน้ำจะโฟตัวนี้ไม่กักน้ำรอบเนี้ยนี่เปลี่ยนมาเปลี่ยนเดี๋ยวชักสายนะครับเอาลบก่อนนะครับให้เปลี่ยนตามระยะนะครับ Isuzu All New นะเน้นเลยประมาณ 40,000 โล
ไป 80,000 โลอาจจะตุ้มแต่1.9มันประมาณแสนโลแสนสี่นะครับเป็นน้ำยาตัวใหม่แล้วนะอันนั้นแต่น้ำยา 1.9 ก็ได้เจ็บโน่นแน่นอนเฮ็ดกันแล้ว8โลไม่ใช่สายเคลียร์อันไหนสะอาดเลยวะคือคราบเก่ามันจับอยู่อ่ะใช้ได้อยู่แต่ว่ามันจะมีคราบนะเห็นไหมแต่ว่ามันไม่คือซื้อสะอาดอ่ะแต่น้ำยามันไม่ผ่านดีแล้วดีแล้วไม่ผ่านใช่เป็นยังเสื่อมผู้บ่ใส่ดินี่ดูช่างเราโชว์ขี้พุงสิมาโซ่ยังผมเลยนั่นเจ้เอาช่างเล็กช่างเล็กโอ้นี่ถอดข้างบนไงอ๋อสามารถเปิดจากมุมขวาที่ช่างมุมซ้ายนะครับที่ช่างมุดได้นะมันจะอยู่ตรงกลางนะครับตาโย่งจะชอบมุดอันนี้จะชอบล้วงนะแล้วแต่มันจะอยู่ตรงกลางหม้อน้ำนะครับท่านผู้ชมเป็นหางปลาเนาะจริงๆถ้าแอบโพสจากข้างล่างจะง่ายกว่าไหมได้ได้แล้วแต่ถนัดอ๋อครับมันจะอยู่มุมนี้นะมันจะอยู่ตรงกลางว้าวอันนี้มันส่องไปไม่เห็นไม่จับวิเคราะห์กันนะมันไม่มีสนิมนะมันมีแค่คราบเหลืองๆครับแก้วไม่อันนี้ก็สะอาดอยู่นะแต่แบบลงไปแล้วน้ำลงไปแล้วครับก็เปิดหางปลาก็ไม่เอาบาดมันมีแค่นี้ฮะมะนาวมันนอกไปอย่างเงี้ยแค่นี้เฮ้ยสั้นไปเนาะนี่ใช้เบอร์อะไรไข่ที่ใช้ไข่นะปกตินี่เป็นประมาณนี้แหละข้างนอกอันนี้จะเป็นไม่ใช่เหล็กนะท่านผู้ชมครับจะเป็นพลาสติกถ้าเป็นมะน้ำข้างนอกจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวใช้นานแล้วจะอยู่ได้อยู่ได้พักนึงแหละมันจะมีเนี่ยมีพลาสติกไม่รู้สิพักเสียวเว้ย นี่คือหม้อน้ำข้างนอกไม่ใช่หม้อน้ำศูนย์นะมันจะไม่มีหางปลานะครับท่านผู้ชมแล้วมีหม้อน้ำเก่าอยู่ที่ร้านเสียดายหม้อน้ำเก่าไม่ได้เก็บมาเสียดายถ้าพวกนั้นมันซ่อมได้แต่ไอหม้อน้ำพวกนั้นมันท่อมันใหญ่ด้วยมันระบายความร้อนได้ดีไปซื้อมาให้ลูกค้าอยู่แต่อันนี้ดีนะเขาก็อุดลมเขาให้ลงข้างล่างอันเจ้าก่อนไททันมาโอ้โหเปิดโล่งอันนี้ดีเนี่ยเขายังพอมีเอาทำยางเห็นไหมนี่คือ DIY นะคือเขาเอามาอุดให้เราคือน้ำไม่ให้ลมเนี่ยกักลมไว้ให้ลมเข้าจากข้างหน้าผ่านพัดลมเพราะกลัวลมมันมาฝั่งนี้อันนั้นก็รุ่นเนี่ยซื้อให้ลูกค้าสามประมาณสามพันแปดนะพวกน้ำเล็กนะถึงซื้อมา3,000แล้วแต่ร้านเนี่ยติดต่อเราซิงโอ้ราคาพอครับแล้วมันพวกนั้นมันซ่อมได้ด้วยเอาแบบนั้นดีกว่านี่เขาอยากจะโชว์ของแล้วคนนี้เอารถฉุกเฉินไงเปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำอยู่เราก็เลยกลัวคนอื่นไม่เห็นก็เนี่ยนี่ของเล่นไม่ผมทำคลิปนึงไงอยู่บนดอยเนี่ยที่มีอันนี้แหละติดหลังรถมีเสียงด้วยน่ะไหนของเล่นบอรู้มันไปอยู่ไหนมีดไม่รู้นะตอนแก่ไม่เห็นมามันเป็นไอ้นี่แล้วนั่นแหละมาสำเร็จอันนี้เติมไปกี่ถังละอันถังแรกมันไม่พอหรอกแต่เดี๋ยวใช้ตาดาวครับใช้ตาดาวปนมีตาดาวด้วยเหรออันนี้เติมไรนะใช่ไหมนะครับอันนี้ก็ปิดฟ้าวเอาวาล์วใส่นะครับเอาวาล์วใส่แล้วขันน็อตเบอร์เท่าไหร่12ครับเรียบร้อยแล้วก็เติมไปให้เต็มยุงมาแล้วยุงเริ่มมาแล้วที่นี่ยุงเยอะไม่อยากทำงานคืนถ้าเกิดน้ำยุบเอาน้ำเติมเติมก็ได้น้ำกินอ่ะเติมก็ได้ครับเติมมะพร้าวคือไปใช้พวกน้ำกรองอ่ะมันเป็นตะกันเอาน้ำตันไว้ดีสุดคือน้ำกันเลยนะนั่นแหละจบโอ้ไหมได้ครับจิมมี่ติดเครื่องครับน้องติดเครื่องนะครับเดินเบาไว้สักแป๊บนึงมีเหลือไหมเดี๋ยวค่อยเปิดออกใหม่อือเดี๋ยวนี้อยู่นี่โอ้งั้นเดี๋ยวให้น้องเขาเติมนี่ไงพอดีเลยดาวนั่นไปเติมเดี๋ยวเราจะแป๊บหนึ่งนานไหมแล้วเดี๋ยวเร่งโอ้ยเรามีสมาธิดูอ
จะเสียงดังนิดนึงนะก็ไปจนกว่าฟองน้ำจะหมดนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จครับท่านผู้ชมครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเดินเบาทิ้งไว้สักครู่นะว่าเราเร่งจัดๆก็อย่าเพิ่งดับเครื่องเลยนะครับนะครับเรียบร้อยถ้าเกิดเจอน้ำมันบนอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ปิดฝาได้เลยก็คือว่าจบเรียบร้อยก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยสำหรับคลิปเปลี่ยนน้ำยาหม้อน้ำนะครับ Isuzu D-Max ตัว iTech นะครับปี2007เนาะก็พอจะเป็นแนวทางได้นะครับก็ล้างเหมือนกันหมดทำอะไรเหมือนกันหมดนะครับเสร็จแล้วก็เอาน้ำล้างเอาอะไรให้มันเรียบร้อยเพราะว่าน้ำยาคูลแลนต์เขาจะมีคราบมีอะไรของเขาเนาะเป็นน้ำยาแล้วก็เอาน้ำเปล่าล้างออกด้วยนะครับโอเคแล้วครับก็เป็นว่าจบเรียบร้อยพอจะเป็นแนวทางให้กับทุกท่านได้นะครับก็ขอปิดคลิปนี้เท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะครับผมจะต้องทลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อให้คลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้